ล่าสุดนะครับผมยูทูบเบอร์โนหนึ่งของไทยอย่างสไปเอสพีดีได้ไปทำการคอลแลบหรือว่าถ่ายคลิปกับมิสเตอร์บีทยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของโลกณตอนนี้นะครับผมส่วนไมเมดเนี่ยเดี๋ยวในคลิปนี้เราพูดคุยกันนะครับโย่สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมกลับมาพูดถึงมิสเตอร์บีสักเล็กน้อยนะคุณผู้ชมไม่ได้ทำนานนะ2เดือนได้คุณผู้ชมนานๆกลับมาพูดทีก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันมีประเด็นใหม่ที่น่าสนใจเพราะว่าล่าสุดนะครับคุณผู้ชมคุณสไปเอสพีดีเนี่ยได้ไปทำการคอลแลบกับมิสเตอร์บีสเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีประเด็นหลายๆอย่างที่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในคลิปนี้กันดีกว่านะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสกันเลยครับต้องสืบสาวเล่าเรื่องก่อนนะครับผู้ชมเอาจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นหลักที่ทำให้หลายๆคนรู้ว่าคุณสไปไปทำการคอลแลบหรือว่าถ่ายคลิปกับมิสเตอร์บีทเนี่ยเริ่มจริงๆแล้วมันไม่ใช่รูปที่คุณสไปลงเว้ยแต่เป็นรูปที่ทางมิสเตอร์บีทแกลงใน IG ของแกก็คือรูปนี้นั่นเองนะครับผมไม่มั่นใจว่าอัพไปนานหรือยังนะน่าจะประมาณ 2-3 วันก่อนนะแต่ว่าก่อนที่คุณสไปจะอัพรูปของตัวเองลง IG ทีนึงซึ่งไอ้รูปเนี้ยก็เป็นรูปที่แบบว่ามิสเตอร์บีทเหมือนถ่ายรูปรวมของสมาชิกยูทูบเบอร์หลายๆคนว่าบอกประมาณว่าโอเคถ่ายคลิปเสร็จแล้วประมาณนี้ก็จะรอดูคลิปได้เลยนะครับผมเนื้อหาของคลิปเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรเขาบอกแค่บอกว่าเป็น Biggest Video Event ก็คือแบบเป็นเหมือนบอกแค่แบบเป็นคลิปที่น่าจะใหญ่มากๆนะครับผมแล้วก็เบื้องหลังเนี่ยจะเห็นว่ามียูทูบเบอร์หลายๆคนอยู่กันผมคิดว่าน่าจะแบบ 20-30 คนน่าจะได้นะครับผมซึ่งพอมีคนเข้าไปซูมดูก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีคนนึงเว้ยที่หน้าเหมือนคุณสไปซ์ SPD ตอนแรกผมดูผมก็รู้สึกว่าหน้าเหมือนหรืออาจจะเป็นคนคล้ายหรือเปล่าถ้าคนคล้ายก็คล้ายเกินไปนะครับผมแต่พอดูดีก็โอเคคุณสไปซ์แหละคือคุณสไปซ์เขาไปทำจมูกมาด้วยไงเลยทำให้แบบบางคนแกจำหน้าเขาไม่ค่อยได้และแกหันด้านข้างนะครับผมก่อนที่จะมาเฉลยทีนึงก็คือคุณสไปซ์เนี่ยเขาก็ได้อัพรูปในอีก1วันต่อมาถ่ายคู่กับมิสเตอร์บีนนั่นเองผู้ชมก็คือฟันธงได้แล้วว่าไอ้รูปที่เราเห็นก่อนหน้านี้ก็คือเป็นคุณสไปซ์จริงๆนั่นแหละนะครับผมภายในรูปนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามียูทูบเบอร์คนไหนบ้างแต่คิดว่าน่าจะมาจากหลายประเทศนะครับผมแบบแต่ละคนบางคนผมก็ไม่คุ้นหน้าขอซูมดูก่อนนะมีโลแกนพอกับKSI อ่ะ2คนนี้ผมรู้จักส่วนที่เหลือนี่มีบางคนผมก็ไม่รู้จักคุณผู้ชมส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยรู้จักนะครับผมมีพี่คนนี้ที่อยู่ข้างๆ KSI ก็ทำช่องรีวิวของนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมที่เหลือก็มีเบลเดลฟีนใช่ไหมคนนี้ที่เป็น TikToker ถ้าไม่ใช่ไหมใช่เบลเดลฟีนปะไม่ใช่ดิเขาชื่ออะไรนะเบลล่าปะ น่าจะเป็นคนนี้นะผมถ้าเกิดผมพูดชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้แหละรอดูคลิปได้อีกทีวันที่13กรกฎาคมนะครับผมก็คือเดือนหน้านู่นเลยนะครับผมก็อีกประมาณเดือนนึงคุณผู้ชมเดี๋ยแกเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นนะก็ต้องใช้เวลาการตัดต่อการถ่ายทำที่นานขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมส่วนทีนี้เรากลับมาที่โพสต์ของคุณสไปกันบ้างดีกว่านี่แกก็จะลงเอาไว้ว่า so much fun everything like นี่ก็คือแบบคลิปนี้มันยิ่งใหญ่มากผมไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเลยขอบคุณมิสเตอร์บีที่เห็นศักยภาพของช่องผมแล้วก็ทีมงานและสัญญาว่าเราจะสร้างผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆเจอกันปีหน้าครับผมไอเจอกันปีหน้านี่คือยังไงวะไม่รู้คุณสไปแกพูดอะไรเกินไว้หรือเปล่าว่ามิสเตอร์บีจะมาไทยหรือเปล่านะอันนี้ผมพูดลอยๆนะคุณชมอย่าไปนึกถึงว่าเป็นว่าจะเกิดขึ้นจริงนะไม่รู้นะแต่เขาพูดแบบเหมือนมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างว่าเจอกันปีหน้าอาจจะแบบเห็นการคอลแลบอะไรที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็จะมีรูปเบื้องหลังนะครับผมว่าแบบไอ้แกถ่ายทำอะไรยังไงคร่าวๆจริงๆมันมีรูปอีกถ้าเกิดคุณชมอยากดูไปดูได้ที่ IG ของคุณสไปนะครับผมแล้วก็มีล่าสุดเห็นผมเห็นแกเนี่ยถ่ายคลิปกับสปีดอยู่ด้วยนะสปีดก็คือเป็นสตรีมเมอร์คนนึงของต่างประเทศที่เกรียนๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมผมคิดว่าคนไทยหลายๆคนน่าจะรู้จักไอโชสปีดนะครับผมโอเคทีนี้คุณผู้ชมมันมีอีกหนึ่งประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือคุณสไปเนี่ยผมตั้งหยิดตั้งแต่ตอนช่วงที่เขามีกระแสดราม่าข่าวล่าสุดที่ว่าแกไปขับเทสลาลงทะเลแหละแล้วมันก็มีช่วงนึงที่แกบอกประมาณว่าเหมือนเพื่อนๆแกได้เข้าไปในให้ปากคำแล้วก็ชำระค่าเสียหายที่สน.ใช่ไหมแต่ตัวแกไม่ได้ไปเพราะว่าแกติดถ่ายงานที่ต่างประเทศผมก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมคุณสไปค์แกไปต่างประเทศเร็วจังวะเหมือนมีเรื่องเกิดขึ้น1วันและอีกวันถัดมาแกไปต่างประเทศเลยก็เลยงงๆนะครับผมสรุปมาโผล่โป๊ะก็คือน่าจะเป็นนี้แหละน่าจะไปถ่ายคลิปกับมิสเตอร์บีทก็เลยไปต่างประเทศนะครับผมอีกหนึ่งประเด็นนึงก็ไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นไอเรื่องดราม่าที่ว่าแกขับรถลงทะเลผมมองว่าก็เป็นเคสไปถามว่าควรไหมก็จริงๆก็ไม่ควรหรอกคุณผู้ชมมันก็ส่งผลกระทบต่อหลายๆด้านนะครับผมแต่ก็นั่นแหละละไว้ในฐานที่เราเข้าใจอีกหนึ่งเรื่องก็คือการที่แกแต่งรู
๊บป้ายทะเบียนรถเทสลามันเป็นป้ายแดงถูกไหมซึ่งตามจริงรถเทสลาเนี่ยมันไม่มีป้ายแดงนะครับผมอันเนี้ยแกก็ออกมาชี้แจงในคลิปของแกแล้วคลิปล่าสุดนะที่ว่าถ่ายทำบนรถเทสลาอะไรสักอย่างนะครับผมไปดูได้แกก็ชี้แจงแล้วว่าจริงๆแล้วแกแค่แต่งรูปเฉยๆเพื่อปั่นในอินเทอร์เน็ตของแกซึ่งเอาจริงๆมันผิดกฎหมายไหมคุณผู้ชมผมมองว่าเอาจริงๆมันผิดนะมันเป็นการปลอมแปลงทะเบียนอ่ะเออถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ในรูปก็ตามแต่มันไม่ใช่เรื่องที่มันผิดขนาดนั้นเพราะว่าคุณสไปแค่แต่งรูปอ่ะเออเหมือนมึงแต่งรูปปั่นๆเฉยๆอ่ะถ้าเขาเอาป้ายทะเบียนไปทำสีแดงจริงๆแล้วไปขับบนท้องถนนนะอันเนี้ยผิดกฎหมายจริงๆนะครับผมส่วนที่ว่าแกแต่งรูปบนลงบนอินเทอร์เน็ตเฉยๆเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้ผิดขนาดนั้นแต่ถามว่าควรทำไหมก็ไม่ควรทำอยู่ดีแล้วก็ผมถ้าทำก็ควรที่จะแจ้งให้ชัดเจนว่าแบบว่ามันไม่ใช่ป้ายแดงจริงๆอะไรเงี้ยเออคือพอมันมีดราม่าที่ว่าแกขับรถลงทะเลแล้วก็มีคนมาขุดเรื่องป้ายทะเบียนแดงก็เลยแบบเรื่องก็แดงออกมาแต่เห็นว่าล่าสุดเหมือนคุณสไปน่าจะลบรูปนี้ไปแล้วนะผมก็ไม่เป็นไรกันมันเป็นแค่แบบเรื่องเล็กๆน้อยๆนะมันไม่ได้แบบสร้างความเสียหายหรือว่าผิดใหญ่โตขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดอยากจะทำอะไรแบบปั่นๆจริงๆอ่ะผมคิดว่าควรแจ้งในโพสต์น่าจะดีกว่านะเออนี่คือแนะนำนะครับผมว่ามันควรจะแจ้งไว้เพราะแบบเชื่อว่าบางคนที่อ่านก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ว่าเอาเขาแต่งรูปอะไรแบบนี้เออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าควรอธิบายไหมถ้าผมคิดว่าควรอธิบายว่ะคร่าวๆประมาณนี้ครับผมเรื่องดราม่าคุณสไปผมไม่ได้พูดถึงมากนะเพราะว่ามันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับผมหลายๆเรื่องก็เขาก็จัดการไปแล้วตามกระบวนการทางกฎหมายแบบที่มันควรจะเป็นนะครับผมส่วนเรื่องการคอลแลบกับมิสเตอร์บีเนี่ยผมเอาจริงผมดีใจนะเออผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนไทยหนึ่งคนที่ได้ไปร่วมมีผลงานกับมิสเตอร์บีอ่ะก่อนหน้านี้มันจะมีคลิปนึงที่ว่ามิสเตอร์บีแกเอาคนทุกประเทศทั่วโลกมาแข่งกันใช่ปะแล้วก็มีคนไทยด้วยแต่ว่าคนไทยไม่รู้ใครเว้ยเคยเหมือนมีคนบอกว่ามีชื่อพี่คนนึงแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นหน้าคนนั้นว่าเป็นใครและในคลิปนั้นเนี่ยก็แทบจะไม่เห็นคนไทยเลยว่าคนไทยอยู่ในเฟรมไหนคือเข้าใจว่ามันก็มีคนเล่นหลายคนนะแต่คนไทยไม่เห็นเลยคุณชมเลยผมเลยถือแบบว่าเป็นคนไทยคนแรกที่เข้าไปร่วมในคลิปสปีดมันแบบมันเราไม่รู้ไงว่าเป็นใครอะเก็ทป่ะเออเราจะบอกได้ไม่เต็มปากแต่ของคุณสไปเนี่ยพูดได้เต็มปากว่าคงจะเป็นยูทูบเบอร์คนแรกที่ได้ไปถ่ายคลิปกับมิสเตอร์บีทอ้าวแล้วมีคนบอกเอ้ยแล้วไมเมดเนี่ยนะครับพี่ใจเย็นคุณเนี่ยผมไม่ได้อะไรนะผมบอกว่าไปถ่ายคลิปกับมิสเตอร์บีสไงเก็ตป่ะคือคุณสไปอ่ะเขานั่งเครื่องบินไปต่างประเทศอ่ะแต่ของมาเมเนสเขาให้มิสเตอร์บีสถ่ายคลิปสั้นๆแบบไม่กี่วิส่งมาเออผมรู้สึกมันก็ไม่ใช่การถ่ายคลิปกับมิสเตอร์บีดีถูกปะเออเขาแค่ส่งคลิปมาแต่ถือว่าเป็นการคอลแลบไหม ก็ถือว่าเป็นการคอลแลบครับแต่ใจผมอ่ะผมอยากให้แบบเห็นเขาไปถ่ายคลิปด้วยกันมากกว่าแบบคุณสไปน์เนี่ยผมรู้สึกว่าเอออันเนี้ยเรียกว่าคอลแลบที่แบบคอลแลบได้จริงๆส่วนของมาเมเนตก็โอเคครับผมไม่ได้บายแอดไม่ได้นะผมพูดให้ฟังเฉยๆมันไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกอ่ะเอาจริงๆทีนี้บางคนก็สงสัยว่าเอ้าทำไมเหมือนคุณสไปน์เขาบอกว่ามิสเตอร์บีดเห็นศักยภาพของช่องคุณสไปน์ SPD ใช่มั้ยเลยเลือกเข้าไปเอ้าและอีกช่องนึงเขาไม่มีเสื้ออันนี้ผมไม่รู้นะก็เกิดคำถามขึ้นในใจหลายๆคนแล้วว่าเอ้าแล้ว My Mate Net ไปไหนผมตอบไปง่ายนะครับคุณผู้ชมผมไม่รู้คุณเนทก็อาจจะติดงานมั้งเออเดี๋ยวมีอะไรนะโคตรเดี๋ยวก็เห็นแล้วเขาอาจจะแบบมาไทยก็ได้มิสเตอร์บีดอ่ะแล้วก็ถ่ายคลิปมี My Mate Net อยู่ด้วยอะไรเงี้ยเอออย่าไปคิดมากจริงพวกมึงอ่ะแองตี้โอเคครับคุณชมมีประมาณนี้ครับคลิปนี้มาอัปเดตข่าวสารสั้นๆกับมิสเตอร์บีเฉยจริงๆมีมิสเตอร์บีเนี่ยมีอีกหลายเรื่องนะมีที่ว่าพี่แกไปถ่ายคลิปกับไอโชว์สปีดบอกว่าแกโดเนทให้ไอโชว์สปีดด้วยมาก่อนอะไรอย่างงี้แล้วแบบมันแบบเป็นมีมเยอะอะแต่ผมว่ามันแบบเป็นมีมขำๆอยากดูก็ไปดูได้ที่แอคเคาท์ของมิสเตอร์บีนะครับผม IG ไปดูได้หรือว่าของไอโชว์สปีดก็ดูได้นะครับผมส่วนของคุณสไปเอสพีดีที่มีรูปเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปดูได้ที่ IG ของเขานะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ description นะไม่มั่นใจแปะได้หรือเปล่าลิงก์ IG กับใน YouTube นะผมเดี๋ยวลองแปะให้ดูไปดูรูปเพิ่มเติมได้อนาคตคลิปนี้ที่ถ่ายมาเนี่ยจะแบบเป็นคลิปอะไรยังไงก็รอดูได้ในวันที่13เดือนกรกฎาคมเดือนหน้านะผมอีก1เดือนกว่าเราจะได้ดูกันก็ถือว่าเป็นการคอนแรปอีก1คลิปแล้วก็เป็นก้าวสำคัญของยูทูบเบอร์ไทยคนหนึ่งนะที่ได้ก้าวไปมีส่วนร่วมในระดับโลกนะครับผมคิดว่าใช้คำนี้ได้คุณผู้ชมเพราะมิสเตอร์บีทเขาแบบยอดซับเท่าไหร่อ่ะ200กว่าล้านอ่ะมันระดับโลกจริงๆนะตอนนี้รู้สึกว่าชนะ T-Series นะน่าจะขึ้นเป็นอันดับ1ของโลกละที่มียอดซับเยอะที่สุดก็น่าจะเรียกได้ว่ามิสเตอร์บีทเป็นยูทูบเบอร์อันดับ1ของโลกได้แล้วนะตอนนี้นะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้คอมเมนต์กันได้นะครับผมแบบสุภาพแล้วก็ย้ำอีกทีนึงว่าผมไม่ได้จะแซะใครนะเรื่องเกี่ยวกับมาเมทำไมกูพูดชื่อมาเมทแล้วกูขำตลอดเลยวะผมไม่ได้อยากจะแซะเขานะเออคือมันก็คงมีเรื่องของเขาแหละที่ว่าทำไมเขาถึงไม่ได้ไปอาจจะแบบติดงานติดภารกิจอะไรไปแต่อนาคตอาจจะมีการคอลแลบกันให้เห็นขึ้นในอนาคตก็เราดูต่อไปผมเชียร์ยูทูบเบอร์ทุกคนนะเชื่อว่าทุกคนที่มีความฝันเนี่ยเชียร์ให้ทุกคนทำตามความฝันให้เต็มที่นะครับผมยังไงก็เอาใจช่วยทุกคนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม